สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาหลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเมื่อวานที่มีทั้งฝนแล้วก็ทั้งดินถล่มนะคะและยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าพรุ่งนี้และมะรืนนี้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะมาดูคลื่นลมกันต่อเลยค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ